หรือ iPhone 12ร่างเล็กสุดอาจทายชื่อ iPhone 12 mini แน่นอนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าวสารข่าว IT ข่าวหลุดข่าวลือกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับทีมงาน Emsa Channel Review และนี่คือข้อมูลที่ได้มาจากข่าวหลุดข่าวลือที่หยิบมาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับลือ iPhone 12ร่างเล็กสุดอาจใช้ชื่อว่า iPhone 12 mini แน่นอนiPhone 12 Series มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดกำลังจะเปิดตัวในช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่หักอกคนรอคอย iPhone ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้าในหลายสเปคมากมายแต่ล่าสุดมีข่าวลือเรื่องชื่อหลุดอีกครั้งบน Twitter โดยยังคงมี4รุ่นเหมือนเดิมโดยคาดว่ารุ่นเล็กสุดจะมีชื่อว่า iPhone 12 Mini ส่วนรุ่นที่เหลือยังคงได้ใช้ชื่อ iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Maxถือว่าเรียงลำดับตามขนาดของเครื่องนั่นเองโดย iPhone ใหม่ทั้งหมดจะรองรับ 5G มาพร้อมกับชิป A14 Bionic ขนาด5นาโนเมตรที่เน้นเรื่องของการใช้พลังที่คุ้มค่าพร้อมกับจอ OLED 60 Hz เหมือนเดิมโดยคาดว่าจะมีการบอกสถานะคล้ายกับ Apple Watch แต่สุดท้ายแล้ว iPhone ใหม่จะมีรายละเอียดอย่างไรรอติดตามกันในอนาคตอันใกล้นี้ขอบคุณข้อมูลจาก GSM Arenaหาเรื่องเสียงหากคุณยังฝืนใช้มือถือที่แบตเตอรี่เสื่อมและคนใช้มือถือมากกว่า1ปีก็ไม่ได้สังเกตว่าแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมหรือไม่แต่วันนี้ทีมงานได้รวม5เรื่องที่เกิดขึ้นหากแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมลงมาสังเกตกันว่ามือถือของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่แบตเตอรี่บวมบางครั้งมือถือที่แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมจะสังเกตเห็นได้ชัดคือแบตเตอรี่บวมออกมาจากเครื่องจะทำให้เกิดความเสียหายภายในเครื่องได้โดยเฉพาะหน้าจอที่มักจะเกิดกับ iPhone เสมอชาร์จไฟบ่อยแน่นอนว่าปัญหามือถือที่เสื่อมจะมีอีกข้อที่ทำให้คุณต้องลำบากใจคือการชาร์จไฟบ่อยเพราะการเก็บไฟของแบตเตอรี่จะไม่สามารถทำได้ดีเหมือนสมัยใหม่ๆจึงทำให้เกิดความน่ารำคาญเมื่อใช้ไปเครื่องร้อนง่ายปัญหาต่อมาคือเรื่องความร้อนของเครื่องที่สูงมากเพราะเกิดจากการชาร์จไฟบ่อยนั่นเองและมันเป็นอันตรายอย่างมากถ้าเกิดปัญหานี้เสียงระเบิดแน่นอนว่าหลังจากชาร์จไฟบ่อยทำให้เครื่องร้อนและเมื่อแบตเตอรี่เกิดความร้อนมากก็อาจจะมีการคายประจุออกมาและทำให้เกิดอันตรายใหญ่ถึงกับระเบิดนั่นเองฉะนั้นหากเครื่องเริ่มร้อนเกินไปให้หยุดใช้งานไปก็จะลดความเสี่ยงได้แต่ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมแนะนำว่าควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ดีกว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงและก่อนหน้านี้กับเรื่องของกรณีลดประสิทธิภาพของ iPhone ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่แน่เช่นกันว่าหากแบตเตอรี่เสื่อมก็จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมและลดทอนประสิทธิภาพลงด้วยเช่นกันฉะนั้นแล้วควรสังเกตอยู่เสมอว่าถ้าเครื่องทำงานช้าก็อาจจะเกิดจากแบตเตอรี่ได้เช่นกันสุดท้ายแล้วถ้าพบว่าแบตเตอรี่มือถือเสื่อมควรจะเปลี่ยนจะดีที่สุดและเปลี่ยนที่ไหนแนะนำว่าศูนย์บริการหรือร้านซ่อมมือถือที่จำหน่ายแบตเตอรี่ของแท้จะดีกว่าถึงแม้แบตเตอรี่แท้จะแพงแต่คุณภาพมันดีกว่าของปลอมราคาถูกนะครับและนี่ก็คือข่าวสาร IT ที่มาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าว IT ที่น่าสนใจกับ Emsa Channel Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa Channel Review นะครับสวัสดีครับ